بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานพร้อมความหมายทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ก็จะเริ่มนะครับอ่านในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่110นะครับแต่ก่อนอื่นเริ่มอ่านฟาติฮะห์กันก่อนนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إيهإهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينآمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسهอีกรอบหนึ่งนะว่ามัยยะมัลซูอันเอายัสลิมนัฟซะว่ามัยยะมัลซูอันเอายัสลิมนัฟซะซุมมายัสتغفر الله يجد الله غفورا رحيما ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ثم يستغفرغفر الله يجد الله غفورا رحيما ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه و
วะมะรียะกัสซิบอิสมัมฟะอินนะมายะกัสซิบูอะลานัฟซิวะมะรียะกัสซิบอิสมัมฟะอินนะมายะกัสซิบูอะลานัฟซิوكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثماตรงคอตีนะอันนี้ตัวตอนะอ่านให้หนานะคอตีไม่อ่านว่าคอจีถ้าคอจีเป็นตัวตาคอตีแล้วก็มีเป็นมัดวาจิบนะครับอ่านเสียงยาว5ฮารอกะคอตีอะตันเอาอิสมาเดี๋ยวรอบนึงนะวะมัยยะกซิบขอตีอาตันเอาอิสมาวะมัยยะกซิบขอตีอาตันเอาอิสมาซุมมายัรมีบิฮิบารีอัลฟะกอดิฮตะมะลาบุฮตานะวะอิสมัมมุบีนามายัรมีบิฮิบารีอัลฟะรอบหนึ่งนะหายใจลึกๆซุมมายัรมีบิฮิบารีอัลฟะกอดิฮตะมะลาบุฮตานะวะอิสมัมมุบีนาซุมมายัรมีบิฮิบารีมินฮุบได้ไหมลองดูนะต่อยาวตัวหนึ่งวะลาอลาฟัดลุลลอฮิอะลัยกะวะเราะห์มะตุฮูละฮัมมัตตออิฟะตุมมินฮุมวะลาอลาฟัดลุลลอฮิอะลัยกะวะเราะห์มะตุฮูละฮัมมัตตอมินฮุมตรงตัวตอนะครับละฮัมมัดเนี่ยไม่ต้องไปที่ตาแล้วนะข้ามไปที่ตัวตอเลยถ้ามันไปที่ตาเดี๋ยวอ่านยากเขาก็เลยเอาเสียงมันใกล้กันก็เลยเข้าไปที่ตัวตอก็คืออ่านเสียงแน่นเลยครับละฮัมมัดตอไปที่ตัวตอเลยตัวตาข้ามไปเลยนะวะลาลาฟัดل ُ ل ل ه ع ل ي ك و ر ح م ت ه ل ه م ط ا ئ ف ة م ن ه م و ل و ل ا ف ض ل ا ل ل ه ع ل ي ك و ر ح م ت ه ل ه م ط ا ئ ف ة
อันยุดิลลูกะวะมายุดิลลูนะอิลลาอันฟุสะฮุมตรงไอกีนะไอหนวงเสียงด้วยนะนวลตายพบยาอิดะกอมาอั้นกุนนะไอยูดิลไอยูดิลอีกรอบหนึ่งไอยูดิลลูกะวะมายูดิลลูนะอิลลาอันฟุสะฮุมوَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ น่ะใช่ไหมเกือบเลยสถานีการหยุดนะครับเราสามารถอริติสกูลเนี่ยหยุดได้ยาวก็ได้หรือจะหยุดสั้นก็ได้เหมือนนั่นทำดีไรฮิรอบินอาลามีนเนี่ยสั้นก็ได้4ก็ได้6เลยก็ได้คราวนี้กีก็จะยาวนิดนึงส่วนมินเนี่ยอย่าลืมหน่วงเสียงนะมินมิชัยแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวฮัมซะชัยไม่ใช่ชัยอย่างเดียวนะบางคนชัยแล้วก็หายไปเลยมันต้องมีอะไรด้วยมีเสียงฮัมซะอินิดนึงชัยเนี่ยوَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَوَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُلِلَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا มาดูความหมายนะครับมาดูความหมายนะทั้งหมด4อายะ3อายะแรกเนี่ยพี่น้องครับเป็นการพูดถึงความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ก็คือผู้ทรงให้อภัยคนเราจะมีเมตตาเนี่ยก็มีส่วนประกอบจากการให้อภัยกันนะอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยะมัลซูอานะผู้ใดที่กระทำคำว่าซูตรงนี้แปลว่าความชั่วนะผู้ใดที่ทำความชั่วความผิดเอาหรือยัสลิมนับซะหรืออาธรรมแก่ตัวเองก็คือทำบาปนะทำความชั่วบางครั้งความชั่วเนี่ยอาจจะเป็นความชั่วที่ไปกระทบคนอื่นด้วยหรือเป็นความชั่วที่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ไม่ทบคนอื่นเลยเช่นเราทิ้งละหมาดถามว่าคนอื่นเดือดร้อนไหมคนอื่นไม่เดือดร้อนกับเราหรอกแต่ถ้าเราไปขโมยของเนี่ยอันนี้คนอื่นเดือดร้อนแล้วหรือไปใส่ร้ายคนอื่นอันนี้คนอื่นเดือดร้อนดังนั้นความชั่วก็จะแบ่งออกเป็นความชั่วที่เป็นฮักกุลอาดัมที่ไปกระทบกับคนอื่นอันนี้จะต้องคืนสิทธิ์ตรงนั้นด้วยไม่พ้นนะเตาบัตตัวอย่างเดียวไม่พ้นต้องไปขอมาอัพหรือคืนสิทธิ์ให้เขายกสิทธิ์ให้ไปขโมยเข้ามาก็ต้องขอเอาคืนไปหรือไม่ก็ขอให้เขายกให้หรือชดใช้ที่มันเสียหายนะ
ส่วนที่เป็นฮักกุลลออันนี้ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยเราขออภัยโทษต่อพระองค์ได้เลยซุมมายัสตัฆฟิรุลลาห์ใครที่ทำความชั่วหรืออธรรมแก่ตัวเองเนี่ยและเขาก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ยะจีดิลลาฮะกอฟูรอรอฮีมาเขาก็จะพบว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตาวะมัยยักซิบอิสมันและผู้ใดที่แสวงหาบาปกรรมเอาไว้ผู้ใดที่แสวงหาความผิดที่อัลลอฮ์ใช้คำว่ายักซิบเนี่ยหมายถึงว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วทำบาปนะเจตนาไปหาบาปเลยตั้งใจไปหาบาปเลยแหละอยู่ดีๆเนี่ยไม่บาปเราอยู่เฉยๆเนี่ยไม่บาปแต่ตั้งใจออกจากบ้านเพื่อไปทำบาปไปแสวงหาบาปเดี๋ยวนี้ก็เยอะเนาะเสียตังไปลงนรกแบบนี้จะพูดอย่างนั้นก็แรงหน่อยเสียพังไปเอาไปลงนรกคืออะไรล่ะสมมติถ้าเป็นเรื่องใหญ่เลยเอาเสียตังไปทำชิริกนั่งรถนั่งราไปแทนที่จะได้ไปทำอิบาดะห์กลายไปขอเจ้าพ่อนั่นเจ้าพ่อนี่ไปขอกุโบนั่นกุโบนี้เสียตังค์แต่ไปทำบาปไปทำชิริกต่ออัลเลาะห์หรือเอาเบาๆหน่อยอ้าวไปซื้อไปเล่นไปฟังเพลงไปนะไปเรื่องไปคดโกงเขาหว่ากันไปเป็นการพนันไปซื้อหวยซื้อหวยนี่เสียตังค์นะเสียตังค์ทำบาปไปแสวงหาเพราะหวยนี่ต้องหาเลขก่อนเดี๋ยวแสวงหาบาปกรรมเอาไว้นะครับฟาอินนามายักซิบูฮูอาลานับซิแท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็แสวงหาสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองเวลาคนทำบาปเนี่ยมันเป็นภัยกับใครก็ตัวเรานั่นแหละอย่างคนที่มีไปทำความผิดที่ผิดกฎหมายแน่นอนเขาก็กลายเป็นคนที่จะต้องหลบซ่อนมีหมายจับไปปรากฏตัวที่ไหนก็ไม่ได้มีข่าวเมื่อกี้ฟังข่าวขอยืมบัตรประชาชนอันนี้ไม่ได้นะพี่น้องนะบัตรประชาชนนี่ไม่ใช่ของไปยืมกันปรากฏว่าไปทำผิดหน้าคล้ายกันเพื่อนหน้าคล้ายกันก็เอาบัตรประชาชนเพื่อนให้เรียบร้อยเพื่อนติดคุกนี่ติดคุกไป60วันแล้วนี่เขากำลังช่วยกันอยู่ไอ้นี่ก็ใจดีให้ยืมบัตรประชาชนนะแต่ว่าขั้นตอนก็จะมีปั๊มลายมือแต่ว่าเอกสารมันก็สำคัญแต่ลายมือไม่ตรงกันเดี๋ยวเขาก็จะไปเคลียร์นะที่บอกก็คือว่าใครที่แสวงหาบาปเอาไว้ทำบาปเนี่ยก็เท่ากับกำลังพาภัยมาสู่ตัวเองอัลลอฮ์บอกว่าวะกานัลลอฮุอาลีมันฮากีมาอัลลอฮ์ทรงรอบรู้และทรงปรีชาญาณวะมัยยักซิบคอตีอะตันเอาอิสมันและผู้ใดที่แสวงหาความผิดนะคอตีอะแปลว่าสิ่งที่เป็นความผิดเอาอิสมันเอาอิสมันบอกไปแล้วก็คือบาปไปทำบาปนะซุมมายัรมีบีฮีบารีอันแล้วเขาก็พยายามที่จะโยนบาปให้กับคนอื่นแล้วเรามักจะใช้คำว่าแพะใช่ไหมไม่รู้ไปเกี่ยวอะไรกันไม่รู้แพะรับบาปเอาคนบริสุทธิ์โยนบาปให้เขาไปซึ่งอันนี้เราเคยแปลไปครั้งนี้แล้วขโมยเสื้อเกาะไปพอเขาจับได้เอาไปยัดไว้อีกบ้านนึงเลยเขาก็ตามมาปรากฏว่านึกไว้บ้านนี้เป็นคนขโมยนะก็โดนคดีกันไปไอ้คนนั้นก็ลอยนวลไปอัลลอฮ์บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำบาปแล้วพยายามโยนบาปตัวเองเนี่ยให้ไปสู่คนที่เขาบริสุทธิ์เขาไม่เกี่ยวข้องนะหาแพะรับบาปฟะกอดิฮตามาลาบุตานันวะอิสมันมูบีนาและแน่นอนเขาก็จะแบกความเท็จและบาปกรรมอันชัดเจนเอาไว้แปลว่าบาปมันไม่ได้ไหลไปหาคนนั้นหรอกมันก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่ว่าในดุนยาเนี่ยเขาอาจจะรอดเพราะว่ามีคนมารับไปไอ้คนนั้นก็กลายเป็นคนถูกอาธรรมไปกลายเป็นบาป2เด้งเด้งแรกก็คืออันแรกเลยกรณีแรกคือตัวเองทำอันที่2บาปอันที่2ที่เพิ่มขึ้นก็คือไปโยนบาปให้กับคนบริสุทธิ์
ช่ไหมไปโยนให้กับคนบริสุทธิ์นี่โดนสองเท่าอัลลอฮ์บุญจึงบอกว่าอิสมันมูบีนะอันนี้ชัดเลยกลายเป็นบาปที่ชัดเป็นภาระที่หนักอึ้งนะต่อมาอายะที่13อัลลอฮ์บอกวะลาลาฟัดลุลลอฮิอะลัยกะวะเราะห์มะตุฮูและหากไม่มีความกรุณาของอัลลอฮ์และความเมตตาของพระองค์แก่เจ้าแล้วเนี่ยแน่นอนนะแน่นอนเดี๋ยวลองมาดูนะว่าพวกไหนละฮัมมัตตออิฟตุมมินฮุมไอยูดิลูกะวะมายูดิลูนะอิลลาอันฟุซะฮุมแน่นอนว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยจากพวกเขาจะมุ่งให้พวกเจ้าเนี่ยหลงผิดไปแต่พวกเขาก็จะไม่ทำให้ใครหลงผิดได้คนคนหนึ่งเนี่ยมาพยายามยั่วยุเราชักชวนเราไปให้ไปทำความผิดถามว่าถ้าเราใจแข็งไม่ทำสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีอำนาจอะไรมาบังคับเราเพราะว่าถ้ามันบังคับเราเราก็ไม่บาปอีกเพราะศาสนาบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่เอาบาปอยู่2กลุ่ม3กลุ่มด้วยกัน1คนที่ลืมถ้าลืมไปทำอันนี้ไม่บาปอันที่2คนทำโดยที่ไม่รู้จริงๆผิดพลาดโดยสุดวิสัยไม่รู้จริงๆเลยยกซดเข้าไปใครไม่รู้ผสมเหล้าเข้าไปกินไปแล้ว2อึกอันนี้ไม่มีนะไม่มีใครผสมเหล้านะสมมุติเฉยก็ชงกาแฟมาให้อาจารย์เอ๊ะจะทำไมกาแฟนี่มันขมเว้ยอ๋อใส่เหล้าเข้าไปตาเริ่มแดงๆแปลเริ่มไม่ตรงแล้วแปลเริ่มลิ้นพันกันไปรู้อีกทีนึงว่าอ๋อเขาใส่สุราลงไปโอ้อาจารย์ไม่บาปนะเพราะว่าไม่รู้จริงๆไม่ได้ตั้งใจอันที่สามถูกบังคับเลยเอาปืนจี้เลยไม่กินยิงหัวอันนี้เราก็ต้องกินแต่ว่าใจเราต้องปฏิเสธด้วยนะโอ้ยแจ๋วเลยจ้ะอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใจปฏิเสธแต่ว่าที่ต้องทำเพราะถูกบังคับไม่ได้ชอบนะแต่ถูกบังคับนะดังนั้นถ้าเราไม่ได้ถึงขั้นถูกบังคับเนี่ยเราจะไปโทษไอ้คนชวนไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่ากลุ่มหนึ่งคนใดเนี่ยจะพาคนไปหลงผิดเขาไม่มีอำนาจขนาดนั้นหรอกเขาแค่เชิญชวนหรือชักชวนเท่านั้นส่วนคนที่จะทำให้หลงผิดก็คือตัวของเรานั่นแหละที่เราใจอ่อนแพ้ภัยตัวเองนะแพ้ใจตัวเองแพ้นับสู่ตัวเองและอัลลอฮ์บอกว่าวามายาดุรูยาดุรูนะกามินชัยอินและพวกเขาก็จะไม่ทำอันตรายใดๆแก่พวกเจ้าอย่างหนึ่งอย่างใดได้คนเราเนี่ยมันอาจจะโกรธกันพี่น้องชวนไปทำผิดแล้วเราไม่ไปด้วยแต่ถามว่าชวน10ครั้งไม่ไป10ครั้งเดี๋ยวมันก็เลิกชวนได้ไหมแต่มันก็คงไม่มาเผาบ้านนรกอัลลอฮ์ช่วยเหลือนะและอัลลอฮ์จะและอัลลอฮ์ก็ทรงประทานว่าอันซาลลออัลลอฮ์ประทานอะไรมาอะไรกันกีตาบประทานกุรอานมาให้วัลฮิกมะและก็ในกุรอานมีอะไรด้วยมีฮิกมะมีวิทยาปัญญามีความรู้ที่อยู่ในกุรอานกุรอานไม่ได้เป็นแค่การอ่านเป็นอิบาดะห์เฉยๆแต่มีความรู้อยู่ในกุรอานด้วยอย่างที่เรากำลังศึกษากันอยู่นะวะอัลละมะกะมาลัมตะกุนตะลัมและสอนเจ้าก็คือสอนนบีมูฮัมมัด ให้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่นเดียวกับพวกเราหลายๆเรื่องเราก็ไม่รู้นะไม่รู้แล้วเราก็มารู้จากอัลกุรอานแต่เวลาครูเขาสอนศาสนาเนี่ยพี่น้องเขาก็ไม่ได้บอกว่ามาจากกุรอานทั้งหมดนั่นแหละแต่จริงๆมันมาจากกุรอานทั้งหมดที่เขาเอามาสอนเนี่ยแต่เขาก็เอามาสอนนี่ละหมาดนี้ที่ไหนแต่ว่าละหมาดก็มาจากอะไรมาจากคำสั่งในกุรอานและก็วิธีการจากท่านนบีพูดง่ายๆก็คือว่าศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ได้ส่งกุรอานมาแล้วก็ให้มีนบีมาเป็นตัวอย่างด้วยมาสอนด้วยอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะกานะฟัดลุลลอฮิอะลัยกะอะซีมาและปรากฏว่าความกรุณาของอัลลอฮ์เนี่ยที่มีแก่เจ้านั้นน่ะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากนี่คือความกรุณาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้มีหะดีษบทนึงก่อนจะเข้าหะดีษเนี่ยเขาอธิบายนะนับซีดอิบนุกะซีรบอกว่านี่คือความกรุณาของอัลลอฮ์และความใจดีของพระองค์ใจดีกับใครใจดีกับคนที่กลับเนื้อกลับตัวครับไม่ใช่ใจดีกับคนที่ยังทำบาปอยู่นะแปลให้ถูกนะโอ้ยมันทำชั่วอัลลอฮ์เมตตามัน
ม่ใช่แล้วอัลเลาะห์จะลงโทษมันแต่สิ่งที่มีความเมตตาอยู่ก็คือยังไม่เอาชีวิตมันเท่านั้นแหละใช่มั้ยยังเปิดโอกาสให้กลับเนื้อกลับตัวได้แต่ถ้ายังไม่กลับตัวก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้ากลับเนื้อกลับตัวเมื่อไหร่อัลเลาะห์พร้อมที่จะให้อภัยยิ่งกว่ามนุษย์อีกนะมนุษย์เราเนี่ยบางทีเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็มีโกรธแต่ว่าอัลเลาะห์ไม่มีเลยพี่น้องถ้าบาปของพระองค์ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองล้างให้หมดเลยทุกคนเนี่ยว่าทุกคนเนี่ยต้องการจะกลับเนื้อกลับใจต่อพระองค์พระองค์ก็ทรงรับไม่ว่ามันจะเป็นความผิดอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งคนที่ทำชิริกถามว่าจะทำชิริกแล้วเตาบัตตัวอัลเลาะห์รับไหมรับนะคนที่เคยนับถืออย่างอื่นมาวันหนึ่งมารับอิสลามอัลเลาะห์รับเลยนะอาลีอิบนุอบีตอลอบีตอลฮาบอกว่าอิบนุอับบาสบอกว่าอายะนี้เนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกให้เราทราบว่าพระองค์เนี่ยทรงยกโทษและเป็นผู้ทรงใจบุญและใจกว้างและความเมตตาและการให้อภัยของพระองค์แม้กระทั่งบาปใหญ่ๆก็ตามบาปเล็กบาปใหญ่พระองค์ให้อภัยทั้งหมดนะหรือบาปนั้นเนี่ยมันจะใหญ่กว่าบรรดาชั้นฟ้ามีอะไรใหญ่กว่าฟ้าอีกพี่น้องไม่มีแล้วเพราะฟ้าเนี่ยมันคุมโลกเราหมดใช่ไหมเขาบอกว่าบาปเนี่ยจะใหญ่เท่าชั้นฟ้าหรือจะมากเท่ากับพื้นแผ่นดินหรือจะใหญ่โตเป็นภูเขาเหล่ากาพระองค์อัลลอฮ์ก็ให้อภัยท่านอาลีได้รายงานบอกว่าเคยได้ยินสิ่งที่ท่านรอซูลได้กล่าวที่อัลลอฮ์ให้เป็นประโยชน์แก่ฉันตามที่พระองค์ทรงประสงค์สิ่งนั้นเป็นประโยชน์แก่ฉันและฉันเนี่ยก็ไปเล่าและอบูขอโทษดิและอบูบักก็เล่าให้ฉันฟังด้วยคือนบีเนี่ยพูดกับท่านอาลีก็เพราะว่าท่านอาลีนี่เขาเรียกว่าคนในบ้านในครอบครัวท่านอบูบักนี่ก็เป็นพ่อตานะและท่านอบูบักก็ได้รับคำพูดนี้มาจากท่านนบีด้วยตรงกันบอกว่ามี ผู้ที่พูดจริงมีสัจจะบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านมุบัคก็เล่ามาต่ออีกทีนึงบอกว่าท่านนบีบอกว่ามามินมุสลิมยุซนิบุซันบันไม่ว่ามุสลิมคนใดที่ทำบาปซุมมาหลังจากนั้นยะตะวัดดออูเขาก็ไปอาบน้ำละหมาดฟะยุซอลลีรอกะอะตีนและเขาก็ไปละหมาด2รอกะอะห์ซุมมาหลังจากนั้นยัสตัฆฟิรุลลอลิซาลิกะซันบและเขาก็นั่งขออภัยโทษกับบาปที่เขานั้นได้ไปกระทำนะอิลลากอฟะรอละฮูเว้นแต่อัลลอฮ์นั้นจะให้อภัยเขาคำถามเนี่ยฉันอ่านหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเรื่องอะไรละหมาดอะไรเนี่ยละหมาดเตาบะละหมาดอิสติกฟาร์และละหมาดเตาบะเนี่ยเขาเรียกละหมาดเตาบะอันนี้สำหรับคนทำอะไรทำบาปคือประเด็นก็คือว่าเราไปทำบาปมาสักอันหนึ่งแล้วรู้สึกผิดมากเลยคือปกติคนเราเนี่ยนะมันก็ถ้าเป็นบาปเล็กๆครับมันก็จะไหลไปกับน้ำละหมาดอยู่แล้วแต่อาจจะมีสักอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบวันนี้เราพลาดไปแล้วแล้วมันติดใจมันรู้สึกไม่สบายใจเลยบางคนมีนะนอนไม่หลับเลยเขาขอร้องให้เราทำแล้วเราก็พยายามแล้วแต่แพ้ภัยตัวเองสุดท้ายก็ใจอ่อนไปกับเขาเอาเรื่องอะไรดีผมก็ไม่รู้จะนึกอะไรนะไม่เชี่ยวชาญเรื่องบาปเท่าไหร่ผู้หญิงผู้ชายแล้วกันดูเหมือนจะเขาเรียกไวดีไวไฟดีผู้หญิงนะตอนแรกก็ปฏิเสธทุกวันนั่นแหละนี่เอ้ยแต่บางคนนี้เขาหล่อเหลือเกินนะเขาหล่อนะลูกเอ้ยทำใจไม่ได้วันนี้ก็เลยกุ๊กกิ๊กกันคุยกันไปคุยกันมาแล้วแอบไปเจอปากซอยซะด้วยแม่กลับมาถึงบ้านมองหน้ามะโอ้โหธรรมะรู้แล้วก็ตายแน่เลยฉันนะมองดูแล้วกล้องวงจรไม่มีเข้าไปในห้องอัลลอฮ์อาจารย์แปลพอดีเลยเสียใจมากเลยบล็อกเบอร์บล็อกไลน์แล้วไอ้นี่ไม่รักเราจริงถ้ารักเราจริงต้องมาบอกย่อเรา
อันนี้มันแอบตีท้ายครัวข้าเด็กไดเรกเมสเซจเข้าตรงหาเสร็จเลยบล็อกเลยอ๋อหรอฉันยังไอ้ที่ไอ้นี่ไม่ใช่ว่ายังเพ้อกับคำพูดผู้ชายนะไม่ใช่นะเสียใจอ๋อหรอไม่น่าเลยฉันพลาดไปแล้วเมื่อกี้ไปอาบน้ำละหมาดเลยอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วละหมาดสองรอกอะแล้วถ้าดีเนี่ยร้องไห้ด้วยยิ่งดีเลยร้องไห้กับสิ่งที่เราทำบาปไปอัลลอฮ์ให้อภัยแล้วเขาเรียกละหมาดเตาบะแต่คราวนี้บางคนเนี่ยทำทุกวันอันนี้เฉพาะกรณีไงไม่ต้องทำทุกวันเหมือนกับเราเนี่ยไปทำบาปอยู่ทุกวันเลยจริงๆก็มีบาปทุกวันแหละแต่มันถูกล้างด้วยกับอะไรล้างด้วยกับอามันที่เราทำอยู่แล้วแต่เนี่ยมันสำหรับคนที่ยังติดใจอยู่อ่ะมันจะมีสักอันนึงที่มันยังติดใจอยู่แล้วเราเผลอไปทำหรืออาจจะใจอ่อนไปทำนะเราเนี่ยไม่เคยแย่ขนาดนี้เลยวันนี้หลอเพื่อนมันชวนเราจนกระทั่งเราไปเผลอดื่มสุราไปแล้วก็เลิกได้อย่างเงี้ยนะแล้วเราต้องการจะขออภัยโทษทำไงละหมาดเตาบะนะครับหรือคนที่ต้องการกลับเนื้อกลับตัวเลยนะมีนะพี่น้องผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยละหมาดเลยคือละหมาดตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มพออายุมากทำงานไม่ละหมาดวันหนึ่งลูกที่เรียนปะเนาะเข้ามาบ้านมาเยี่ยมนะก็เห็นไฟลูกเนี่ยยังอะไรนะยังเปิดอยู่ตีสี่ตีสามครึ่งไฟลูกก็กลัวว่าลูกจะเปิดไฟตัวเองเพิ่งไปเที่ยวมากลางคืนมาอร่อยคนไหมล่ะไปเที่ยวกลางคืนมาเคาะประตูปรากฏว่าสิ่งที่ได้ยินก็คือลูกอ่านกุรอานอยู่ขอดุอาให้พ่อกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีขอดุอาให้พ่อกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีและละหมาดขอดุอากับอัลเลาะห์เปิดประตูไปเห็นลูกกำลังละหมาดอยู่ขอดุอาอยู่พ่อน้ำตาไหลน้ำตาร่วงกลับไปถึงก็ทำอะไรอยู่แล้วก็กับเนื้อกับตัวเลยเลิกเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะพี่น้องโทรมาเล่าให้ฟังบางครั้งความดีงามเนี่ยบางทีเราคิดไม่ได้แต่เราไปเจอคนที่เขารักเราคนที่เป็นลูกทำและขอคือคนที่เป็นลูกพี่น้องไม่เหมือนมะป๋าเนี่ยยังมีอำนาจในการที่จะลงโทษได้แต่พ่อแต่ลูกเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างนึงคือมันไม่สามารถจะไปตียอดตีมะได้มะไม่คุมหัวนี่ฉันอยากจะฟาดมะจังเลยไม่ได้ใช่ไหมแต่ทำยังไงล่ะเราก็ต้องขอดุอากับอัลเลาะห์นั่นแหละแล้วก็พยายามบอกมะให้กำลังใจมะนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาชมเนี่ยลูกเรียบร้อยมะอย่าใช้มะเรียบร้อยแบบฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมะก็ว่าอันนี้คือละหมาดเตาบะครับละหมาดเตาบะอยู่ในหะดีษหลังจากนั้นนบีก็อ่านวะมัยยะมันซูอันเอายัสลัมนัฟซะห์นี่แหละอ่านอายะห์นี้แหละจากหะดีษบทเนี้ยนบีก็อ่านอายะห์ที่110พี่น้องจําเลยนะ110ในซูเราะห์นิซาอัลเลาะห์บอกว่าไงผู้ใดที่กระทําความผิดความชั่วอธรรมกับตัวเองและเขาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แน่นอนเขาจะพบว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและทรงเมตตาเขาเสมออันนี้แหละวะมัยยะมันซูอันเนี่ยอายะนี้แหละที่เป็นอายะที่มาของการละหมาดเตาบะนะและอีกอายะหนึ่งก็คือวัลลาดีนะฟะอิซาฟะอาลูฟาฮิชะตันเอาซอละมูนัฟมี2อายะนะต่อมาอีกอันนึง ที่อัลเลาะห์บอกว่าไม่มีใครรับบาปแทนกันได้อายะเนี่ยพี่น้องครับเป็นเหมือนกับเป็นกฎเกณฑ์เลยนะวะลาตะซีรุวะซีรอตาวิซรออุคโรก็จะยกอายะนี้เยอะเลยแปลว่าไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของคนอื่นได้แบกแทนกันไม่ได้ใครทำคนนั้นได้นะใครทำคนนั้นได้ใครทำบาปคนนั้นก็รับไปแต่คราวนี้หมายความว่าไอ้คำว่ารับบาปคนอื่นเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้าเราเป็นคนแนะนำให้คนเขาทำบาปเราโดนด้วยแต่ไอ้บาปที่คนทำเขาก็โดนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ไม่ใช่โอนบาปมาไม่ใช่แต่เราเนี่ยเพิ่มบาปเข้าไปจากการที่เราเป็นคนแนะนำเขาแล้วในกฎหมายเนี่ยพี่น้องนะกฎหมายเขาก็เขียนเอาไว้ว่าต่อให้เราเนี่ยไม่ได้ขโมยแต่เป็นคนอำนวยประโยชน์เขาเรียกอำนวยความสะดวกไขกุญแจให้หมดเลยนะ
สะเดาะกุญแจให้แต่ไม่ได้ขโมยนะไปช่วยเขาช่วยโจรให้ขโมยชี้ช่องทางเนี่ยเวลาตำรวจเขารวบไปด้วยนะเขาได้ร่วมมือพวกตัวการในการทำความผิดตัวการในการทำความตัวช่วยเหลือในการทำความผิดนะครับก็จะมีโทษติดคุกเหมือนกันแต่ก็จะเบากว่าคนที่ไปขโมยแต่ว่าประเด็นคือต้องมาอยู่ส่วนไม่ร่วมมาไขกุญแจอย่างเดียวแล้วก็ไปเลยแต่ถ้าอยู่เฝ้าประตูด้วยอันนี้โดนเหมือนกันหมดนี่ฉันพอดีจัดรายการกับนักกฎหมายเขาก็บอกอ๋อแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะมาขโมยนะอาจารย์มาไขประตูให้หน่อยได้จ้ะมาไขให้ไม่รู้เรื่องอ่ะเขาขโมยกันเรียบร้อยแล้วเขาถามตำรวจถามใครไขประตูอ๋ออาจารย์เป็นคนไขให้แล้วรู้ไหมรู้กันด้วยว่าเขาจะมาขโมยโดนด้วยแต่โทษเบากว่าดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะเอาบาปของเราไปให้คนอื่นไม่ได้ยันพ่อแม่เนี่ยต่อให้เป็นพ่อแม่นะลูกมันชั่วเหลือเกินฉันก็พยายามสอนด้วยความรักของคนที่เป็นแม่เป็นพ่ออย่าอัลลอฮ์ฉันขอรับบาปแทนลูกได้ไหมได้ปะไม่ได้นะไม่ได้แต่ถ้าจะขออะไรนะขออภัยโทษอีกเรื่องนึงขออภัยโทษให้ลูกได้แต่จะขอรับบาปที่ลูกทำเนี่ยมาใส่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจไหมหรือเหมือนกันลูกเห็นใจย่อมะมากเลยเอาบาปของย่อมะมาใส่ฉันและให้มะสบายเข้าสวรรค์ไม่ได้เพราะไม่มีการแบกบาปใครบาปมันบาปใครบาปมันแต่แน่นอนในดุนยาพี่น้องเราจะใช้อันนี้ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเราต้องทำหน้าที่สอนบอกแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยเขาเรียกนับซีตัวใครตัวมันแล้ววันนั้นลูกแม่ก็ช่วยเหลือกันไม่ได้นะครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นจะมีความสัมพันธ์ยังไงในดุนยาช่วยกันไม่ได้แต่ในดุนยาในอาคิเราะห์ช่วยมันแต่ในดุนยายังต้องไม่พ้นอามานะถ้าไม่ทำหน้าที่ในการเตือนในการบอกเราก็บาปไปด้วยนะแต่ไม่ได้รับบาปเข้ามานะที่บาปอันนี้เป็นบาปจากการที่เราไม่บอกไม่สอนลูกเราแต่ลูกทำบาปยังไงเหมือนเดิมทุกอย่างเราไม่ได้เอาบาปของลูกมาแต่เราจะบาปเพิ่มจากการที่เราไม่เตือนไม่บอกไม่สอนไม่ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ปิดท้ายนะว่าจะมีใครจะมีบุญคุณไปมากกว่าอัลลอฮ์อีกเพราะว่าอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าวะลาอูลาฟัดลุลลอฮิอะลัยกะวะเราะห์มะตุฮูถ้าไม่มีความโปรดปรานความกรุณาความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่อายะที่ข้างบนเลยว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโทษกับพวกเราเลยนะโอ้โหไม่รู้จะเต็มนรกกันยังไงเต็มไม่หมดนะเพราะว่าคนเรามันทำบาปทำชั่วกันได้ถ้าหลงผิดไปแล้วกลับเนื้อกลับตัวไม่ได้อัลลอฮ์ปิดเลยปิดประตูเลยจบเลยพวกเรานะโดนกันหมดแน่นอนแต่นี่คืออัลลอฮ์ทรงเมตตาจะบาปขนาดไหนจะชั่วจะเลวขนาดไหนถ้าตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองกับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์พร้อมเสมอในการที่จะให้อภัยนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่นั้นฉันเคยบอกไว้แล้วว่าซูเราะห์นิซาเนี่ยจะมีอยู่กี่อายะห์ที่ว่า เป็นเหมือนกับว่าเป็นความสุขของผู้ศรัทธาเมื่ออ่านปั๊บอัลลอฮ์เมตตานะเป็นความสุขสำหรับคนที่เห็นคนทำชั่วว่าไอ้คนทำชั่วเนี่ยมันยังไม่ตายนั่นแสดงว่าโอกาสในการเตาบัตตัวมันก็ยังมีอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับการทำบาปนะเราต้องต่อต้านนะแต่ในมุมนึงก็คือว่ายังมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับอ่านต่อนะอิสซอดอกอละกันนะแล้วก็เดอิลลาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมลาคอยรฟีกะซีริมมินนัจวาฮุมอิลลามันอามะรบิศอดากออิลลามันอามารอบีซอดากอบีซอดากอ
หายใจลึกๆลาคอยรอฟีกะซีริมมินนัจวาฮุมอิลลามันอามารบิศอดะกอمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.أو إصلاح بين الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إلاบางเล่มเนี่ยนะบางคนดูไม่ออกอิสลาบางคนตัวดูเหมือนตัวยิมนะไม่ใช่ยิมนะเขาเขียนมีมไว้ข้างล่างไม่รู้เขียนเปล่าของฉันเขียนมีมไว้ข้างล่างนะก็คืออิสลาฮิมเป็นอักษรซ้อนนะเปลี่ยนเป็นมีอ่านปิดปากกันแหละอิสลาฮิมฮิมไบนันนัสนะตอนนี้อ่านต้องอ่านให้ถูกนะอิสลาฮิมไปคนไปเจอนึกว่าตัวยีมอิสลาจีไม่ใช่ อีกรอบหนึ่งนะอิลลาอิลลามันอามารบิศอดะกอตินเอามารูฟินเอาอิสลาฮิมไบนันนัสإلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يعمل ذلك ขอโทษทียัฟอันขอโทษทีومن يفعل ذلكใช่แล้วนะลิกับอีบแต่ว่าอ่านไปที่ตัวบาว่าไม่ยัฟอัลซาลิกับติโกอามาร์ดอติลลาอีกรอบหนึ่งว่าไม่ยัฟอัลซาลิกะบติโกอามาร์ดอติลลาว่าไม่ยัฟอัลซาลิกะบติโกอามาร์ดอติลลาฟะซาฟะนูتيه أجر عظيم فسوف نؤتيه أجر عظيم فسوف نؤتيه أجر عظيم ตรงฮูดาแล้วกันนะيشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن
ใหม่อีกรอบนึงนะยูชากีกิดกีกิดนะครับตัวกอล์ฟ2ตัวนะยูชากีกิดเข้าไปที่ตัวรอเลยกีกิดกีกิดนะว่าไม่ยูชากีกิดรอซูลมิมบาดีมาตะบัยยานะละฮุลฮุดาวะมัยยุชากิกิรรอซูลมิมบาดีมาตะบัยยานะละฮุลฮุดาวะยัตตะบิغير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا ونسليه جهنم وساءت مصيرا ونسليه جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا มาดูความหมายนะครับลาคอยรอไม่มีความดีใดๆใครอ่ะฟีกาซีรินนะไม่มีความดีใดๆฟีกาซีรินมินนัจวาฮุมในหมู่ที่พูดแบบเสียงเบาๆซุบซิบซุบซิบแบบเยอะด้วยนะกาซีรซุบซิบป้องหูด้วยป้องหูด้วยกลัวคนได้ยิน โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซุบซิบเนี่ยมันจะตามมาด้วยอีกคำหนึ่งนินทาใช่ไหมซุบซิบนินทาเพราะเวลานินทาเดี๋ยวกลัวคนอื่นคนเดี๋ยวเจ้าตัวเขาได้ยิน ก็เลยต้องเบาเอาไว้ดีมากดีมากต้องป้องมือมึงอย่าไปบอกใครนะแต่ตัวดีเลยคือตอนแรกจะไปบอกใครแล้วเขาบอกว่าอย่าไปบอกใครเท่านั้นแหละโอ้โหคันปากยิบเลยส่วนใหญ่จะเรื่องไม่ดีเฮ้ยมึงอย่าไปบอกใครนะอาจารย์เข้าไปสุราไม่มีหรอกมึงอย่าไปบอกใครนะอาจารย์เนี่ยนั่นแอบไปโอ้โหรู้เลยส่วนใหญ่แล้วไอ้เรื่องซุบซิบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องในบ้านเรื่องในมุ้งเรื่องใต้เตียงซุบซิบนินทากันนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องไหนที่มันไม่ได้เสียหายนะพี่น้องนะถามเจ้าตัวคือไม่ใช่เรื่องเอฟเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องต้องไปถามถามเจ้าตัวได้อย่าไปอะไรนะไปคิดเองไปเต้าเองแล้วสุดท้ายเต้าเนี่ยมันหมายถึงว่าไปปรุงแต่งเองอะต่อไปต่อความยาวไปเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายเป็นความเท็จและก็เป็นเรื่องโกหกโดยปกติโดยทั่วไปการซุบซิบเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์และก็เป็นเรื่องไม่ดีเลยยกเว้นอิลลามีอยู่3เรื่องมีอยู่3เรื่องที่ซุบซิบแล้วได้บุญอันนี้ต้องซุบซิบกันเยอะๆนะ1อิลลามันอามารบิซอดะกอก็คือคนที่ใช้ให้บริจาคกีเนี่ยสุราหลังตรงนู้นเนี่ยหลังคาเขาเพิ่งพังกีก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นช่างหลังคา
หมายถึงว่าช่วยบริจาคหน่อยบอกกันเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเจ้าตัวเขาก็บางคนเนี่ยนะคือพี่น้องนะบางคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่อยากจะเอาความเดือดร้อนตัวเองมาโพธนาให้คนอื่นเขาเห็นยกเว้นบางคนที่ขอเป็นอาชีพอีกเรื่องนึงอันนี้โพสทุกวันเข้าใจป่ะเอาอะไรเอามาเรียกคะแนนแต่คนจริงๆเนี่ยคนที่โยนที่ยากจนจริงๆเขาไม่ค่อยอยากจะไปขอใครแต่คราวนี้เราไปเจอมาเนี่ยก็มากระซิบบอกกันได้ว่าเฮ้ยเขาเดือดร้อนอยู่นะมีอะไรพี่น้องเชื่อไหมมีเพื่อนฉันแกก็เพิ่งมาเจอวิกฤตคือดูตามเฟซเนี่ยดูไฮโซด้วยแหมทำงานต่างประเทศกินอาหารแพงกันนะแต่รูปเก่านะคือไลฟ์สไตล์นี่ดูคนมีตังค์อ่ะเพื่อนมาบอกอีกทีบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมไอ้ท่านนั้นภาพลวงตาท่านนั้นเลยนะตอนนี้ไม่ใช่อย่างนี้แล้วเอายังไงอ่ะมะป่วยติดเตียงน้องชายก็น้องสาวก็ป่วยอีกคือตอนเนี้ยคือเป็นคนเดียวที่หาเงินเลี้ยงดูทั้งบ้านเอาหล่อฉันบอกมางี้มิฉันมีข้าวสารอยู่ตอนนั้นรับดูแลเรื่องฟิตยาฟิตรอก็บอกขนไปเลยแล้วไม่ต้องบอกนะว่าให้เพราะเดี๋ยวอายเขาก็บอกว่าอย่าไปบอกแล้วก็อย่าบอกว่าฉันให้ด้วยเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าคนเรามันรู้จักกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะอายอ่ะโหยมันไม่ต้องมาสงสารกูก็ได้ประมาณนี้นะแต่ช่วยแบบลับๆไม่ต้องบอกว่าอาจารย์นี่รู้ไหมมึงเนี่ยอาจารย์ให้มา ไม่ต้องบอกว่าอาจารย์ให้มาแล้วก็มาเอาได้เรื่อยๆบอกเลยมาเอาได้เรื่อยๆเลยขนไปมีอะไรเราก็แบ่งไปแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็รู้สึกจะเอาเรื่องของตัวเองมาโพธนามันก็อายๆมันก็ไม่ใช่เรื่องต้องมาโชว์อะไรนะไม่ใช่โชว์มันมาบอกก็ให้ช่วยกันแบบลับๆแบบนี้ยกเว้นบางเรื่องที่มันเป็นซอดอกอโดยตรงทำสุรานี่ไม่มีปัญหาโพสได้เลยแต่บางเรื่องที่มันเป็นเคสของคนที่เขาเดือดร้อนความเดือดร้อนเนี่ยเอาหลอต้องเอาแผลมาให้ดูเหรอมันต้องเอาถุงเยี่ยวมาให้เห็นเงี้ยขอมาอัพทีมันก็ไม่ใช่เรื่องอะนะช่วยกันแบบลับๆส่งกันในกลุ่มไม่ต้องไปอะไรมากแบบบริจาค กันไปกระซิบกันบอกเพราะว่ามันอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีก็ได้คือได้เงินมันดีอยู่แล้วแต่ว่าไอความทุกข์ของเขาเนี่ยบางครั้งเขาไม่อยากให้มาเวทนานะโดยปกติต่อมาอีกอันหนึ่งเอามารู้กระซิบกันในเรื่องที่เป็นความดีความดีนี่โยนทั้งหมดยี่ละหมาดกันยี่ทำอะไรที่เป็นความดีอ่ะชวนกันทำความดีวันนี้มีเรียนเหมือนจะไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้วันนี้มีเสียงเบาแล้วกันอะไรกระซิบกันได้ถ้าเป็นเรื่องความดีนะอีกอันหนึ่งครับอันนี้สำคัญมากนะอิสลาฮิมไบนันนัสคือประนีประนอมกันระหว่างผู้คนคำว่าอิสลาเนี่ยแปลว่าซ่อมแซมถ้าเป็นมัสยิดก็บูรณะใหม่มันโซมแล้วบันไดมันผุแล้วแล้วคนเนี่ยถ้ามันเกิดทะเลาะกันต้องทำไงอิสลาครับไกลเกลียเนี่ยกีใช้ได้มากเลยไกลเกลียทำให้เขาดีกันจะวิธีไหนเอ้ยกูไม่ได้เชิญมันหรอกตามเป็นเจ้าภาพเอามานัดคุยกันมาอะไรกันนะและเขาก็ปรับความรู้สึกความเขาเรียกอะไรได้ปรับใจกันปรับความรู้สึกไม่ดีกันโดยที่เราเป็นอะไรเป็นสาเหตุกระซิบบอกไปเฮ้ยเขาฝากสลามมาถึงเอ้ยวันนั้นน่ะเขามาบอกกูอ่อนล้ออย่างเสียใจเลยที่ด่าแกไปอ่ะนี่กลับไปได้ในกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ในเฟซโพสต์มึงกินอาหารมาเนี่ยทีก็เพาๆได้นะอย่าไปโกหกเชื่อเอาพอดีแหมเอาแต่ดูแบบเวอร์ไปนะอ่ะบางคนบอกอาจารย์แล้วอย่างงี้ไม่บาปเหรอไปโกหกเขาเนี่ยเออไปโกหกเขาว่าเขาฝากสลามมาเนี่ยอุมมูกันละโสมจากอุมมูกันละโสมอันนี้เป็นชื่อคนนะอันนี้จะเป็นชื่อคนโบราณหน่อยมีใครมีรุ่นใหม่ๆในชื่ออุมมูกันละโสมบ้างไหมไม่มีแล้วต้องรุ่นประมาณสัก60อัพแล้วชื่อเนี่ยเขาดีนะอุมกันโสมเนี่ยเป็นชื่ ลูกท่านนบีลูกสาวท่านนบีพอเรามาเรียกซะหมดท่าเลยโสมนี่โซมนี่แล้วถามว่านี่โซมอยากออกจากบ้านไหมเนี่ย
นี่โสมแต่ยังไงก็ไม่สวยว่าโสมเรียกเต็มๆอุ้มกันโสมอุ้มกันโสมนะหรือเปลี่ยนชื่อไปดีกว่าท่านหญิงอุ้มกันโสมบุตรีของอุกบะเป็นลูกสาวของท่านอุกบะบอกว่านางได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซัลกะซาบไม่ถือว่าเป็นคนโกหกอัลละซียุสลิฮูบัยนันนาสคนที่ไปแต่งเรื่องขึ้นมาหรือโกหกกันแหละทำยังไงแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเป็นคนที่ไปเป็นคนที่อิสลามยุสเลียก็คือไปให้เขาทำอ่ะแต่งเรื่องขึ้นมาว่าเขาดีให้เขาคืนดีกันน่ะพี่น้องฟะมันฟะยัมนีคอยรฟะยัมฟะยันมีคอยรอนแล้วเขาก็ดีกันแต่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ฉันบอกอ่ะเนี่ยเขามาบอกว่าเขาเนี่ยแย่เหลือเกินวันนั้นที่พูดจาไม่ดีกับแกไปวันนั้นที่ช็อกไปเนี่ยโอ้ยเจ็บมือไปตั้งหลายวันนะโอ้ยเขารู้สึกแย่มากจริงๆไม่มีหรอกแต่งเรื่องเข้าไปบอกให้เขาดีกันบอกฝากสากสลามไปโอ้ยเขาคิดถึงแกนะเขาอยากเจอแกมากเลยไอ้นี่ก็ไปบอกไอ้นี่นี่ก็บอกนี่แล้วสุดท้ายเขาได้คืนดีกันเอาอย่ากูลูเคสหรือพูดในสิ่งที่เป็นความดีก็ไม่ถือว่าเป็นการโกหกเราไปเยี่ยมกีคนนึงไม่ใช่กีนี่แข็งแรงเป็นมะเร็งระยะ4เชื้อกระจายเต็มท้องแล้วลูกสาวเขาบอกมาเข้าไปเยี่ยมถึงปั๊บเลยเป็นไงเนี่ยฉันก็ไม่รู้เนี่ยลูกสาวเขาพามาเอ็กซเรย์ยังไม่รู้เลยเป็นโรคอะไรอ๋อมะเร็งระยะที่4กีอยู่ไม่นานหรอกพูดความจริงอ่ะอันนี้ปากเสียเชื้อกระจายหมดแล้วกีเอ้ยไม่ต้องห่วงข้างบ้านฉันเพิ่งตายเหมือนโรคเดียวกีเลยเนี่ยมันให้ความจริงหมดเลยออกมาเป็นไงยาเป็นไงเรียกหมอปั๊มหัวใจด่วนเลยหมดกำลังใจไอ้นี่ปากเสียแต่เขาบอกว่าฉันพูดความจริงนะเพราะหมอบอกมาเองนะที่4เชื้อกระจายแล้วทำใจได้เลยไอ้นี่ปากไม่ดีต้องบอกเขาว่าอ๋อหลอดูดีมากเนี่ยแข็งแรงไม่กี่วันกลับบ้านได้แล้วแต่กลับบ้านสภาพไหนไม่รู้นะเดี๋ยวไม่กี่วันกลับบ้านให้กำลังใจอย่างเงี้ยไม่บาปไอ้อย่างเอาเนี่ยเอาฉันไปมีกำลังใจแน่นอนนะไม่ต้องห่วงกี้เอ้ยเดี๋ยวสองวันวิ่งแน่นอนจริงก็โกหกอะไรนะแต่พูดให้เขามีกำลังใจไม่ใช่ไปพูดความจริงหมดเลยบางอย่างก็ต้องบอกทำอาหารเหมือนกันเห็นไหมภรรยาเพิ่งทำอาหารมื้อแรกอัลลอฮ์ฉันขอเลียฝาบ้านเถอะอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวให้เลียฝาบ้านจริงๆก็ต้องบอกไปว่าอัลลอฮ์ใช้ได้นี่แหละมือหัดมือใหม่ก็ประมาณนี้อัลลอฮ์นี่ดีกว่าตอนฉันทำครั้งแรกอีกไงได้กำลังใจแต่จริงๆเราทำอร่อยกว่าเยอะ อย่างนี้ก็มอกระจายไม่ได้เราต้องรู้จักพูดในสิ่งเป็นความดีโกหกได้นะบางเรื่องเนี่ยแต่ต้องเป็นเรื่องที่ดีแล้วเล่าต่อว่าอุมกันโสมเล่าต่อว่าดิฉันเนี่ยไม่เคยได้ยินท่านรอซูลจะผ่อนผันให้กับเรื่องโกหกเลยยกเว้น3ประการ1สงครามเข้าใจไหมโดนจับไปโอ้ยเราเป็นคนรักษาสัจจะบอกหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะบุกนะมีกองกำลังอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวพี่น้องคายแตกไม่ได้ต้องโกหกโอ้ยนี่ทัพเรานะมีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นไม่ต้องห่วงนะท่านบุกไปเถอะแค่หายใจก็เหนื่อยแล้วสมมุติอันนี้ไม่ได้ต้องโกหกเพราะเรื่องกลยุทธ์ของสงครามใช่ไหมทำเสียงตีโหเหมือนไม่มีเยอะจริงไม่มีเยอะหรอกเอาเสียงตีมาเสียงดังอะไรเงี้ยท่านนบีใช้หมดเลยนะวิธีการแบบเนี้ยที่อ่านในสามกงสามก๊กเนี่ยนบีเราใช้หมดนะวิธีการขยุทธ์วิธีการในการสร้างขวัญกำลังใจนะครับต่อมาแล้วก็การโกหกให้คนดีกันและอันที่สามก็คือการที่สามีพูดกับภรรยาและการที่ภรรยาคุยกับสามีบางครั้งก็ใส่สีหยอดไปบ้างนะแต่พอพูดแบบนี้เดี๋ยวก็หาว่าไอ้ที่พูดมาถูกลงมีเรื่องจริงบ้างไหมเนี่ยพอบอกคิดถึงปั๊บนี่เห็นไหมอาจารย์แปลมาบอกโกหกแล้วได้บุญฉันพูดจริงเนี่ยมันก็เอาอย่าโกหกเยอะแล้วกันนะเอาเป็นบางเรื่องพอแต่ว่าบนพื้นฐานความจริงเนี่ย
อันนี้แน่นอนแต่บางเรื่องเราก็เขาเรียกว่าให้กำลังใจต่อมาเขาเล่าว่าอุมกะละโซมเนี่ยบุตรีของอุบาเนี่ยเป็นสตรีคนหนึ่งจากการอพยพไปให้สัตยาบันคนนี้เป็นใครรู้ไหมเป็นคนที่ให้สัตยาบันเป็นคนที่อยู่มะดีนะห์นั่นแหละแล้วก็อพยพไปให้สัตยาบันกับนบีตั้งแต่ตอนที่นบียังไม่อพยพมาเลยมันเรื่องบางทีมันมีเรื่องตัวเองเยอะหรือเปล่าใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องของตัวเองคุยเรื่องฉันก่อนอิหม่ามอามัดได้รายงานบอกว่าอาลาอุคบิรุกุมบิฟัดบิอัฟดอลมินดารอจะซียามวัสซอลาวัสซอดากอเอาไหมฉันนะบอกนบีบอกนะฉันจะบอกว่าจะมีสิ่งที่ประเสริฐกว่าการถือศีลอดการละหมาดและการจ่ายซะกาตฟังแบบนี้เราหูผึ่งเลยนะโหได้เยอะกว่าละหมาดได้เยอะกว่าถือศีลอดแล้วก็เยอะกว่าทําใจซะกาตซึ่งอันนี้เป็น3ฟัรดูหลักของลูกคนอิสลามแต่มีอยู่อันนึงประเสริฐกว่ากอลูบะลายารอซูลุลลอฮ์แน่นอนเราอยากรู้นบีบอกว่าอิสลาฮูซาตินบัยคือการทําให้คนที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยเป็นไงดีกันปณีปนอมกันเนี่ยผลบุญเยอะนะพี่น้องอย่าดูถูกนะเรื่องเนี้ยบางคนไม่สนใจอ่ะคนเขาจะเป็นธุระทําให้คนดีกันได้ฉันขอละหมาดก่อนให้มันทะเลาะกันไปสุดท้ายมันยิงกันเข้ามาบ้านเราแหละใช่ไหมซวยเข้ามาบ้านเราไม่ได้ต้องเป็นคุระไกเกียนบีบอกต่อว่าทำไมมันได้ผลบุญเยอะรู้ไหมฟาซาดูซาตินเบย์ฮิยาฮาลิโกเพราะไอ้ความบาดหมางการทะเลาะเบาแหวงเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความเสียหายแล้วก็ความแตกแยกและความบารักัตก็จะหายไปลูกทะเลาะกันถูกตีกันทะเลาะปล่อยไปลูกเดี๋ยวย่อละหมาดก่อนขอละหมาดอย่างเดียวย่อจะละหมาดอย่างเดียวลูกทะเลาะปล่อยมันไม่ได้ต้องหยุดเรื่องละหมาดไกเกียก่อนนี่สุนัตนะฟัดดูเราทำเหมือนเดิมสุนัตไปก่อนวันนี้อาจจะไม่ได้ละหมาดตะฮัจญุดเพราะไปเคลียร์เรื่องลูกทะเลาะกันไปเคลียร์ก่อนเพราะเมื่อใดที่ลูกทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันบ้านไม่มีความสุขหรอกครับเราละหมาดมีความสุขหรอลูกทะเลาะกันอยู่หน้าบ้านฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนี่ยอิสลามถึงบอกว่าดีแล้ววิธีการที่ทำให้ใจสงบใจร่มต้องให้คนดีกันได้คนทะเลาะกันหาความสงบไม่ได้นะวันก่อนมีทะเลาะถมที่กันทางบ้านที่ยุบอะไรไม่รู้ยิงกันตายรอพี่น้องแค่รถผ่านถนนยุบอะไรไม่ใช่ถนนยุบปูดก็อะไรกำแพงแตกยิงกันตายนะนี่คือภาพในสังคมของเราอ่ะอ่านต่ออ่ะต่อนะว่าไม่ยัฟอันซาลิกะบติโกอามารดอติลลาผู้ใดที่กระทำดังกล่าวเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แล้วไซเราก็จะให้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขาหมายถึง3 4ข้อเมื่อกี้นะที่บอก3ข้อนะกระซิบกันในเรื่องที่เป็นความดีอัลลอฮ์บอกต่อว่าไม่ยูชากิกิรอซูลและผู้ใดที่ฝ่าฝืนรอซูลมินบะดีมาตะบัยยะนะละฮุลฮูดาหลังจากที่ทางนำอันถูกต้องได้ประจักษ์แก่เขาแล้วรู้ไหมศาสนารู้หมดแล้วเรียนมาอาเลมแล้ว แต่ก็ยังไม่เอายังฝ่าฝืนอยู่วายตะเบียกอยรอซาบีลินมุมีนีนและก็ถือว่าเขาเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ใช่วิถีของคนที่ศรัทธาเพราะคนศรัทธาเขาจะไม่ทำกันอยู่แล้วใช่ไหมคนที่ทำฝ่าฝืนนบีไม่ทำตามแบบฉบับนบีไม่ทำตามซุนนะเนี่ยไม่ถือว่าเป็นแบบฉบับของผู้ศรัทธานูวัลลีฮีมาตะวัลลาวานุสลีฮียะฮันนัมวะซาอัตมาซีรอ เราก็หมายถึงเราก็จะให้เขาเนี่ยหันไปตามที่เขาหันไป เขายึดแบบไหนยึดคนไหนเป็นไอดอลยึดนู่นยึดนี่ไปก็หลงตามนั้นไปเลยและสุดท้ายพี่น้องครับเราก็จะให้ก็คืออัลลอฮ์เนี่ยจะให้เขาเข้านรกยะฮันนัมโดยที่เขานั้นเป็นคนเป็นทางกลับซาอัดแปลว่าทางกลับที่เลวร้ายที่สุดมะวาแปลว่าที่พำนักซาอาแปลว่ากลับ อ่ะเดี๋ยวอ่านต่อนะอายะที่116
ุชริกาบีนะแค่นี้แหละอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิไอหนวดเสียงด้วยนะอัยยุชอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ อีกรอบหนึ่งนะوَيَغْفِرُوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْبِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ตรงฟะกอดนะอันนี้มีก้อนกอละนะแล้วก็ค่อยตัวดอทนะفقد ضل فقد ضل فقد ضل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالايدعون من دونه إلا إناثا يدعون من دونه إلا إناثا อันนี้อินาซานะอินาซาอิลลาอินาซาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ดูนีฮีเนี่ยเขาเรียกมัสซีละกุบรอนะสี่ฮารอกะหนองเสียงยาวนิดนึงดูนีฮีฮีหรือจะฮูเนี่ยถ้ามันมีอลิฟอยู่ข้างหลังก็จะยาวถ้าไม่มีอลิฟก็จะอ่านแค่สองฮารอกะيدعون من دونه إلا إناثا يدعون من دونه إلا إناثا อ่านต่อเลยนะوَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا مَرِيدًا นะตัวรอนะไอ้แล้วก็ตัวแดนนะครับเอาอีกรอบนึงوَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا
ลานะฮุลลอฮ์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 วะกอลละวะกอลละอัตตะคิซันนะมินอิบาดิกะนะซีบัมมัฟรูฎอวะกอลละอัตตะคิซันนะมินอิบาดิกะนะซีบัมมัฟรูฎอวะกอลละอัตتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضاولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهمพี่น้องจะเห็นนะว่าคำที่2เนี่ยวะละอูมันแต่ถ้าเป็นคำที่3เนี่ยวะละอาเพราะว่าตัวฮัมซาเนี่ยจะขยับมาข้างหน้านิดนึงก็มีอาลิฟอยู่ข้างหลังด้วยวะละอามูรอนนะฮุมนะครับส่วนอันนี้วะละอูวะละอูเลยนะอีกรอบนึงนะولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهمفَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانًا أَنْعَامٍ وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانًا أَنْعَامٍ وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانًاأنعام ولا آمرنهم ولا يبتكن آذانا أنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق اللهوَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِوَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ อีกรอบนึงนะوَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا
มินดูนิลลาวะมัยยัตตะคิซซัยฏอนวะลียัมมินดูนิลลาฟะกอดคอซีรอคุสรอนัมมูบีนาฟะกอดคอซีรอคุสรอนัมมูบีนาฟะกอดคอซีรอคุสรอนัมมูบีนาฟะกอดคอซีรอคุสรอนัมيعيدهم ويمنيهم يعيدهم ويمنيهم يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنمأولئك مأواهم جهنم أولئك مأواهم جهنم ولا تجدون عنها محيصاوالذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحاتسندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جناتسندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاوعد الله حقا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا มาดูความหมายนะครับ16 17 18 19 20 21 22 ยาวหน่อยนะ
อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ลายักฟิรุแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยถูกนำมาเป็นภาคีแก่พระองค์ตรงนี้หมายถึงตายไปแล้วนะถ้ายังไม่ตายแล้วกลับเนื้อกลับตัวได้ไหมได้แต่ถ้าตายบนการทำชีริกต่อล้อพูดง่ายๆว่าไม่ได้ตบัตโตไม่ได้ตบัตตัวเนี่ยไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวและตายไปพร้อมกับการตั้งภาคีอันนี้แน่นอนว่าอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโทษของคนที่ตั้งภาคีต่อล้อหรือคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์จะอยู่ในนรกแบบตลอดกาลไม่ได้ออกมาจากนรกเลยนะอัลลอฮ์บอกต่อว่าวายักฟิรุมาดูนาซาลิกาลิมัยยะชะแต่จะทรงอภัยโทษให้สิ่งอื่นจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แต่ถ้าเกิดเราตายไปกับบาปอื่นที่ไม่ใช่ชิริกต่อสมมติเป็นซีนาก็ได้กินดอกเบี้ยนะหรือฆ่าตัวตายและตายไปมีโอกาสที่อัลลอฮ์จะให้อภัยไหมมีนั่นหมายความว่าการตกนรกของเขาจะไม่ตลอดการเมื่อตกนรกครบจำนวนของบาปที่ได้กระทำไว้ก็จะออกมาจากนรกและเข้าสวรรค์แสดงว่าเขายังมีอะไรอยู่ยังมีคำว่าเตาฮีดก็คือการให้เอกภาพกับอัลลอฮ์อยู่ยังมีอีมานอยู่อะพูดง่ายๆแต่ที่ทำไปเพราะว่าแพ้ภัยชัยฏอนหรือแพ้ภัยตัวเองนั่นแหละแพ้นับซูตัวเองดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมคนฆ่าตัวตายเราถึงเอามาละหมาดเอามาอาบน้ำเอามากระฝันเอามาละหมาดญะนาซะห์และก็ฝังเพราะ ในมุมของคนที่เป็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขายังเป็นมุสลิมอยู่แต่ทงกันข้ามถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้ทำชีริกต่ออัลลอฮ์เลยไปกราบไหว้สิ่งอื่นด้วยหรือแขวนอะไรสักอย่างนึงแล้วเชื่อแบบนั้นเลยนะโดยที่ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรนะหมายถึงว่าไม่รู้ไม่ใช่นะและตายเนี่ยไอ้ยิ่งไม่ได้นะคุณจะไปยังไงก็ปล่อยไปเลยจะไปฝังป่าช้าไหนก็ไปนะอันนี้ไม่ได้นะครับต่อมาวะมัยยุชริกบิลลาฮิฟะกอดดอลและดอลาลัมบะอีดาและผู้ใดที่ตั้งภาคีแก่อัลลอฮ์แน่นอนเขาได้หลงไปอย่างไกลลิบแล้วไปแบบไม่กูแล้วนะอายะที่17อัลลอฮ์บอกต่อว่าและเขาจะไม่วิงวอนขออื่นจากพระองค์อียะดะอูนะคนที่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาจะไม่ดูอานะไม่ดูอากับอัลลอฮ์อย่างเดียวพูดง่ายๆไม่ขอต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะหรือมีขอกับอย่างอื่นด้วยนอกจากจะไปขอกับอิลลาอีนาซาตรงนี้เขาแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเจเวตหญิงเจเวตหญิงงงไหมเจเวตมีหญิงด้วยคืออย่างนี้พี่น้องครับอัตตอฮากบอกว่าอายะนี้เนี่ยบรรดาพวกมุชริกูนสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทำชิริกสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกมาลิกะเนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์เขาจะนับว่ามาลิกะเนี่ยเป็นลูกสาวซึ่งจริงๆมาลิกะมีเพศปะไม่มีนะแต่พวกเนี้ยจะบูชามาลิกะและบอกว่ามาลิกะเนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์ชอบให้พระเจ้ามีลูกอยู่ด้วยพวกนี้นะนบีซาก็ทำชิริกกันดิทำชิริกพวกมุชริกูนก็ได้กล่าวว่าเรากราบไหว้พวกเขาก็คือเอามาลิกะเนี่ยมาปั้นทำเป็นเจเวตแล้วก็เป็นลักษณะของเพศหญิงเป็นลูกสาวเพื่อที่จะขอความใกล้ชิดเป็นสื่อไปหาอัลลอฮ์คือไม่ได้ผ่านอัลลอฮ์โดยตรงผ่านรูปปั้นก่อนผ่านเจเวตก่อนดังนั้นพวกเขาจึงเอานางมาเป็นพระเจ้าด้วยเอามาลิกะที่แล้วก็อ้างว่าเป็นลูกสาวเนี่ยของอัลลอฮ์เนี่ยมาเป็นพระเจ้าด้วยเพราะเป็นลูกสาวของพระเจ้าโดยพวกเขากล่าวว่าเหล่านี้แหละเป็นเสมือนบุตรีของพระเจ้ามีหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนด้วยและอธิบายตรงนี้ก็มีในอื่นอีกนะในซูเราะห์อันนะจัมนะอย่างในอายะห์อื่นคืออันนี้เป็นเหมือนกับเป็นการกราบไหว้ในสมัยก่อนเขาจะหาว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นลูกสาว
ของเรามาเลกาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากรัศมีไม่มีเพศนะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างไม่ได้เป็นลูกเป็นอะไรนะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อย่างหนึ่งอ้าวต่อมาวะอินยะดออูนะอิลลาชัยฏอนัมมารีดาและพวกเขาก็จะไปขอวิงวอนกับชัยฏอนที่ดื้อรั้นนะครับชัยฏอนที่ดื้อรั้นคือผู้ที่ใช้ให้พวกเขากระทำสิ่งที่ไม่ดีดังกล่าวมันพยายามทำให้พวกเขาเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องดีของเนี่ยมันใช้ไม่ดีแต่พยายามเปลี่ยนความคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องดีดีนะเนี่ยกราบไหว้บูชาจเวตเป็นเรื่องดีอย่างงู้นอย่างงี้บรรพบุรุษทำกันมานะต้องมีการบูชาต้องมีการบูชายันมีการมีเครื่องเส้นไหว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมองว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นการอ้างนะนี่คือวิถีของชัยฏอนชัยฏอนมันพยายามเปลี่ยนคือมันไม่ได้ว่าอยู่ดีก็ไปกราบไหว้จเวนเลยแต่ว่ามันค่อยๆนะพี่น้องเคยได้เรียนเนี่ยประวัติของการทำชิริกแรกเนี่ยมาจากนู่นเลยคนดีนั่นแหละสมัยนบีนัวคือสมัยนบีนัวเนี่ยมีรูปปั้นมีร้านมีอะไรเนี่ยเต็มเลยคือเป็นคนดีพอเขาตายไปเสร็จปั๊บชัยฏอนมันก็มาบอกว่าเนี่ยคนดีพวกเนี้ยเมื่อก่อนเขาเคยนั่งวิริตอัลลอฮ์เคยนั่งซิกุลลอฮ์อยู่ตรงเนี้ยทำสัญลักษณ์บอกหน่อยสิก็เอาไม้มาปักเอาไว้เป็นตะนอก่อนเอาไม้มาปักเอาไว้พอปักเอาไว้ก็บอกว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นไม้อะไรล่ะมีคนถามก็บอกอ๋อไม้ตรงนี้เป็นการปักเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นที่คนซอและที่ชื่อวาลาดเนี่ยนะเป็นคนดีของอัลเลาะห์คนในยุคนั้นถามว่าทำชิริกยังก็ยังไม่มีอะไรก็ยังเห็นเป็นไม้อยู่แต่รู้ประวัติความเป็นมาปรากฏว่าไอ้คนนู้นเนี่ยตายไปแล้ว2-3 รุ่นตายไปแล้วประวัติไม่เดือแล้วมีแค่เขาโค้งเฉยๆว่าไม้เนี่ยน่าจะเป็นไม้อย่างหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แหละแล้วก็โคดไม้นี่ชื่อว่าลาดชื่ออะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่าไม้หักพอไม้หักไปเราต้องบูรณะใหม่คราวนี้เป็นไม้อย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องมีหัวมีหางมีอะไรแล้วจะมีเรื่องร่างและปั้นไปแล้วพอปั้นไปประมาณปุ๊บเฮ้ยมันน่าจะดีวะเลยไปขอเลยเอาผ้าไปผูกซะหน่อยเอานู่นเอานี่ไปเอานู่นไปวางปุ๊บกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วมันเลยเถิดไปเลยจากไอ้ที่เป็นไม้เป็นแค่บอกสถานที่ว่าเป็นคนเป็นที่ดีเป็นคนดีอยู่จนกระทั่งคนไม่รู้ตายไปกลายเป็นรุ่นหลังมาก็ไปขอกับไม้เรียบร้อยแล้วขอกับเจ้าเวทเรียบร้อยแล้วนี่ตัวอย่างนะนี่ชัยฏอนมันพยายามทำคือประเด็นก็คือว่าผู้รู้เนี่ยจะเป็นเสาหลักในการปกป้องแต่ผู้รู้ตายไปหมดแล้วคราวนี้ไปหมดเลยนะเพราะว่าชัยฏอนมันกลัวใครกลัวอาเลมมันกลัวคนพูดคนรู้นะเพราะมันรอไม่ได้ไงอ้าวต่อมาและอานัลลออัลเลาะห์ทรงสาปแช่งมันชัยฏอนนะอัลเลาะห์สาปแช่งชัยฏอนวะกอละละอัตตะคีซันนะมินอิบาดิกะนะซีบัมมัฟรูดอและมันก็ได้กล่าวว่าแน่นอนยิ่งฉันจะเอาปวงบ่าวของพระองค์เนี่ยให้ได้ซึ่งส่วนที่ถูกกำหนดไว้มันกล่าวกับอัลลอฮ์เลยว่ะในเมื่อพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยสาปแช่งมันแล้วเนี่ยมันไม่ไปคนเดียวหรอกมันจะพาพรรคพวกไปด้วยก็คือพวกเราที่เป็นอิบ่าวของอัลลอฮ์นี่แหละที่ไม่ค่อยสนใจศาสนาก็จะพามันไปพวกด้วยพี่น้องครับอายะห์ที่19เนี่ยเป็นการบอกเล่ห์อุบายของชัยฏอนชัยฏอนมันจะทำยังไงมันจะหลอกไงมันบอกว่าละอูดิลลันนะฮุมแน่นอนยิ่งฉันก็คือตัวชัยฏอนเนี่ยจะทำให้พวกเขาหลงผิดดอลลาร์ละหลงผิดทางไหนที่ไม่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยมันพาไปหมดเลยพี่น้องครับทางที่ถูกต้องมีกี่ทางมีทางเดียวแต่ถ้าทางไม่ถูกมีกี่ทางเพียบดังนั้นจะสังเกตนะไอ้คำว่าซูรุมาตีลันนูนไอ้คำว่านูตเนี่ยมันคืออันเดียวหนึ่งนะแต่ซูลูมาตเพียบไปหมดเลยไอ้ทางหลงผิดแต่มันเยอะทางถูกมีอันเดียวแต่เมื่อใดที่ออกจากทางถูกแปลว่าอะไรก็สู่ทางหลงผิดเลยวิธีง่ายๆคือหยุดยึดอันที่ถูกเอาไว้แล้วก็จะไม่ผิดจะไปหาของไปบอกอันนี้ผิดเนี่ยไม่ต้องเรียนของถูกก่อนวิธีการเรียนเราจะไม่ผิดเราต้องเรียนของถูกก่อนเมื่อรู้ของถูกปั๊บเราแยกออกได้แล้ว
ไม่ต้องไปเรียนของผิดเลยเรารู้เลยว่าไอ้ที่ไม่ตรงกับของถูกเนี่ยคืออะไรคือผิดเพราะของถูกมีอันเดียวแน่นอนยิ่งว่าแล้วอูวะอูดิลลันนะฮุมเราจะทำให้พวกเขาหลงผิดว่าแล้วอุมันนียันนะฮุมและทำให้เขาเนี่ยเพ้อฝันพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนความคิดทำให้คนเนี่ยไม่สนใจศาสนามองสัจธรรมเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องล้าหลังมองวิทยาการความสุขความสบายต้องพัฒนาต้องเจริญเป็นเรื่องทันสมัยเห็นไหมมีนะเดี๋ยวนี้เยอะแยะเลยเห็นเนี่ยเห็นลูกตาคุมหัวเนี่ยพวกนี้พวกล้าหลังพวกฉันต้องเป็นไงโป้ต้องโป้ถ้าโป้นี่แสดงว่าเจริญแล้วงงไหมถ้าโป้นี่เจริญโตงงไหมยันเราบอกว่ายันขอโทษนะวัวควายเนี่ยยังเจริญเลยเพราะไม่เคยใส่เสื้อผ้าเลย มันเปลือยกายตลอดพวกสัตว์เนี่ยใช่ไหมมนุษย์เราต้องใส่เสื้อผ้านะครับมีแค่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละที่มันไม่ใส่เสื้อผ้าอันนี้เราจะเป็นเหมือนพฤติกรรมเหมือนเดรัจฉานเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าพยายามโป้วายาซูบินละพูดแรงหน่อยนะขอมาอัพด้วยและแน่นอนยิ่งนะคือไอ้คำว่ารอนรอนเนี่ยมันเป็นกริยาที่บอกว่ามันจะทำอย่างแน่นอนมันตั้งใจเลยมันมุ่งมั่นเลยพี่น้องและอามูรอนนะฮุมมันจะสั่งใช้มันจะยุยงสั่งใช้ให้ทำความผิดฟาลาอยู่บัตติกุลนะอาดานะอันอามและแน่นอนว่าพวกเขาจะให้ผ่าหูของปศุสัตว์งงไหมคือจะให้ยุ่งเกี่ยวกับการถวายคือว่าสัตว์เนี่ยมันจะมีสัตว์ที่เขาเรียกเอาไปปล่อยอะสมัยก่อนเป็นการอุทิศให้กับเจวิตไม่กินนะไม่กินเนาะปล่อยไปเรื่อยๆมันเดินแล้วเขาจะทำสัญลักษณ์เจาะหูไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าสัตว์พวกเนี้ยเขาได้ปล่อยเพื่อเป็นการถวายให้กับเจวิตคุ้นไหมเดี๋ยวนี้เป็นการต่อบุญต่อโชคชะตานี่คือความเชื่อในสมัยก่อนนะมีสัตว์ไปกินมีสัตว์ที่มีสัญลักษณ์พวกนี้จะไปแตะมันไม่ได้กินไม่ได้เป็นสัตว์ที่เขาอุทิศให้กับเจ้าเวทแล้วรูปปั้นแล้วต่อมาและแน่นอนยิ่งฉันจะสั่งใช้พวกเขาและแน่นอนอันนี้พี่น้องครับฟะยูกอยฟะยูกอยรุนนะกะคอลกอลอให้เขามุ่งอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างอันนี้ผู้หญิงโดนเต็มๆผู้ชายก็โดนด้วยเรื่องอะไรเนี่ยสัญญกรรมแต่งเติมแต่งเติมไม่ใช่แต่งสวยนะแต่งสวยได้ไม่เป็นไรแต่งสวยได้จ้ะไม่เป็นไรแต่งสวยได้ไม่ได้ห้ามแต่ห้ามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ให้จมูกมาแค่นี้พอแล้วนะหายใจพอแล้วอยากจะได้แบบตึกใบหยกปากเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันยังบวมไม่พอเป็นไงฉีดเข้าไปให้มันบวมด้วยบวมใหญ่ๆเปลี่ยนแปลงกรามตัวเองมันอัลลอฮ์ให้เคี้ยวดีใช่ไหมหุบทุบมันให้มันเบาเนี่ยเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงสัญญกรรมซึ่งตรงกันข้ามกับการอะไรนะการใช้โฟมล้างหน้ามันนี่จะมีปัญหาหน้ามันเป็นสิวใช้ได้ไม่เป็นไรรักษาสิวได้แต่ห้ามในการทำสัญญกรรมเปลี่ยนแปลงผ่าตัดในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาดีมากฮัจญะถามละอานัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยทรงสาบแช่งใครบ้างนะวาชิมาตผู้หญิงทำสักจริงๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงสักแสดงว่าสักคิ้วได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้ไงห้ามนะไปสักคิ้วสักตามลวดลายต่างๆห้ามและก็ห้ามเป็นคนสักให้เขาด้วยบางคนมุสลิมบอกฉันไม่เคยฉันรู้แหละฉันไม่สักหรอกแต่ฉันไปสักให้คนอื่นก็ไม่ได้จะสักแบบสวยงามก็ไม่ได้หรือจะสักยิ่งเป็นสักเกี่ยวกับพวกคาถานี่ไกลไปใหญ่เลยไปชิริกเลยห้ามสักห้ามถอนอันนี้เราจะมีนะผู้หญิงมีผมงอกเป็นไง
กลัวผมงอกถอนบางคนเนี่ยอายุ70แล้วจะถอนอัลเลาะห์ฉันว่าโกนเถอะหมดหัวดิถอนอย่าไปถอนอย่าไปถอนห้ามแต่ยอมได้ยอมเห็นหน้าได้อย่าไปถอนนะห้ามเซาะฟันนี่เซาะฟันเซาะฟันดัดฟันน่ะแหละถ้าดัดฟันเพื่อความสวยงามไม่ได้ฟังให้ดีแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเนี่ยฟันเราเนี่ยมันมีปัญหามันเกมันล้มหรือกีเนี่ยฟันหักไปทำฟันปลอมได้ไหมได้ฟันมันหักอ่ะจะเคี้ยวอันนี้ได้แต่ฟันเราเนี่ยดีหมดเลยแต่อยากจะเซาะให้มันสวยอันนี้ไม่ได้นะต้องไปให้หมอประเมินก่อนถ้าหมอเขาบอกว่าฟันคุณเนี่ยไม่มีปัญหาเลยและยังจะทำอันนี้แสดงว่าบาปแต่ถ้าเกิดฟันเราไม่ปกติขอโทษทีเรียงกันเกกันโผล่มาข้างหน้ามั่งข้างหลังมั่งยิ้มมาทีเนี่ยโอ้โหอยากจะจัดระเบียบแล้วเกินอันนี้ไม่เป็นไรอ้าวต่อมาแล้วก็เปลี่ยนแปรงขนคิ้วเนี่ยห้ามนะพี่น้องนะเอามีดไปอะไรเงี้ยไม่ได้เลยปล่อยไว้งั้นแหละเอาล้อให้มาไงงั้นแต่ถ้าเกิดจะวาดเขียนเติมได้ไม่เป็นไรทาปากได้ทาลิปสติกได้ใช่ไหมเกิดคิ้วแล้วมันไม่ดกเอาไอ้ดำๆป้ายเข้าไปได้แต่ไม่ต้องไปโกนแล้ววาดใหม่ไม่ต้องห้ามโกนห้ามกันคิ้วผู้หญิงเนี่ยห้ามผู้หญิงจะเป็นเยอะแล้วเวลาจะเป็นวันไหนรู้ไหมวันนิกาช่างมันมาไงจ้างมาแพงกันหน่อยนะคิ้วมันเยอะไปอ๋อวักบัดวันแรกก็เอาบาปซะแล้วเอาล้อสาบแช่งนะมันต้องไม่ต้องปล่อยงั้นแหละทาได้ไหมว่าแต่อย่าไปโกนไปกันมันออกตัดดังนี้สัญญกรรมทั้งหมดเนี่ยอัลเลาะห์ห้ามนะครับยกเว้นที่ทำได้สัญญกรรมทำได้ถ้าเป็นการรักษาเช่นวันนึงเนี่ยฮัจญะห์ไปหน้าคัมมัมดั้งหักอันนี้ทำได้เลยทำได้เลยอันนี้ต้องล้มนะของเราหักมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดไปล้มอุบัติเหตุกรามหักทำได้นะอันนี้จมูกหักทำได้แต่เอาพอดีไหนๆทำแล้วนะคือไม่เอาเน้นความสวยงามพูดนี้ไงเราเน้นใช้ประโยชน์ปากแบ่งไปด้านโวอันนี้ไปผ่าตัดได้เลยนะครับแต่ว่าไม่เน้นเรื่องสวยงามเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องประโยชน์แต่มันสวยอยู่แล้วแหละแน่นอนมันก็ต้องทำให้สวยหน่อยนะแต่ว่าเน้นประโยชน์ในการใช้งานใส่ฟันปลอมได้มีปัญหาทำฟันทำรากฟันได้มีปัญหารักษาฟันได้อ้าวต่อมาวะมัยยัตตะคีริชัยฏอนวะลียาและผู้ใดที่ยึดเอาชัยฏอนเป็นผู้ช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮ์แน่นอนเขาขาดทุนอย่างย่อยยับขาดทุนอย่างชัดเจนยะอีดูฮุมยูมันนีฮิมยะอีดูฮุมวะยูมันนีฮิมแปลว่าอะไรมันจะสัญญากับพวกเขาและจะทำให้พวกเขาเผลอฝันเสร็จแล้ววะมายะอิดูฮุมุชัยฏอนุอิลลากูรูรอแล้วชัยฏอนก็ไม่เอาสัญญานอกจากการหลอกลวงถึงวันกิยามะฮ์มันบอกตัวใครตัวมันขอโทษนะกูยังตัวไม่รอดเลยจะช่วยอะไรได้ก็มันก็ลงนรกน่ะแล้วเราจะไปอ้างกับอัลเลาะห์บอกว่าอ๋อมันหลอกจ้าชัยฏอนมันหลอกไม่ได้ไอ้สัญญาว่ามันจะช่วยนู่นช่วยนี่อะไรก็แล้วแต่ชัยฏอนนะมันหลอกเท่านั้นแหละแต่ผู้ที่ช่วยเหลือได้ก็คืออัลเลาะห์เท่านั้นเพราะอัลเลาะห์ให้บุญนะให้ผลบุญให้การตอบแทนอุลาอิกะมะวาฮุมญะฮันนัมสุดท้ายพวกนี้ที่อยู่ของเขาก็คือนรกญะฮันนัมวะลาจะยีดูนะอันฮามาฮัยซอและแน่นอนว่าเขาจะไม่พบทางรอดใดๆเลยที่จะให้พ้นจากมันไปได้หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเมื่อใดที่เอาชัยฏอนเนี่ยมาเป็นวาลีมาเป็นผู้ปกครองแล้วเอามาคุมเอามาอะไรนะเอามาใส่ให้มันขี่คอเราแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางออกอย่างอื่นแล้วยกเว้นว่าเราจะต้องเป็นศัตรูกับมันเอามันเป็นพวกได้ไหมไม่ได้ต้องเอาเป็นศัตรูพอเป็นศัตรูปั๊บเราก็จะเป็นอะไรนะเป็นอัลลอฮ์ก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือเราแต่เมื่อใดที่เราเอาชัยฏอนมาเป็นมิตรกับเราแน่นอนว่าชัยฏอนมันช่วยเหลือเราไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะพาเราไปนรกนั่นแหละ
ต่อมาวัลลาดีนาอามานูอัลลอฮ์พูดถึงคนดีแล้วนะบรรดาผู้ที่ศรัทธาและทำความดีทั้งหลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์และทำความดีซานุดะคีลูฮุมญันนาตินตัจรีมินตะฮติฮัลอันฮารแน่นอนเราจะให้เขาได้เข้าสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลากหลายอยู่เบื้องล่างคอลีดีนาฟีฮาอับดาอยู่สวรรค์แล้วไม่มีออกอยู่แบบตลอดกาลนิรันดรไม่มีแก่ไม่มีสวไม่มีศูนย์วัยนะอัลลอฮ์บอกว่าไงวะดัลลอฮิฮักกอสัญญาของอัลลอฮ์เป็นจริงครูแอร์บอกสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันสัญญาของอัลลอฮ์เป็นจริงแต่สัญญาของชัยฏอนคือสิ่งที่หลอกลวงและปิดท้ายก็คือวะมันอัสดะกูมินนัลลอฮิกีลาและใครเล่าจะมีคำพูดที่จริงไปกว่าอัลลอฮ์อีกอ่ะปิดท้ายนะครับประมาณนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์